จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุกกุยคุยของเล่นนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าจุกกุยจะเป็นช่องที่แบบว่ามีรีวิวรถทามิยานะครับเกมเก่าเกมใหม่ของเล่นเลโก้จีนการ์ดเมจิกบอร์ดเกมอะไรพวกนี้นะครับคือทุกอย่างที่ผมเล่นและสนใจนะครับผมก็จะเอามาทำคลิปนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกนะครับผู้ติดตามท่านนึงนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกันใน Facebook ด้วยนะครับคือคุณเสี่ยอ้นสายปีนั่นเองนะครับส่งของขวัญปีใหม่มาให้ผมนะครับชื่อของผู้ส่งก็อยู่อีกข้างนึงซึ่งผมจะไม่ได้หงายให้ดูนะผมก็จะเปิดด้านนี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องจุกกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ก็ต้องบอกก่อนว่าขอบคุณเสี่ยอ้นสายปีมากนะครับคือเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook นะครับแล้วก็ติดตาม YouTube เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราเป็นเพื่อนกันในโซเชียลนะครับใน Facebook นั่นเองก็ขอบคุณมากสำหรับของขวัญปีใหม่นะครับก็โฆษณาให้เสียโอนเขานิดนึงนะครับเสียโอนเนี่ยเป็นเจ้าของเพจ Blick QA นะครับ Blick QA นะครับเพจ Facebook นะครับ Blick QA จะมีรีวิวภาพนิ่งเกี่ยวกับ Lego นะครับ Lego จีน Lego แท้ก็มีนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับถ่ายรูปสวยครับผมผมก็ยังเคยเอารูปของเสี่ยอ้น Big QA มาใช้นะครับแล้วก็มีขอบคุณกันโอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้ปีหมูนะครับตำนานนักสัตว์แนวคิดยินหยางได้กำเนิดระบบสิ่งมีชีวิตซึ่งมีสัญลักษณ์เป็นสัตว์12ชนิดโดยสัตว์แต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กันในครบรอบทุก12ปีนอกจากนั้นตามแนวคิดดังกล่าวอนาคตของบุคคลนั้นจะถูกกำหนดชะตาโดยนักกษัตริย์ทั้ง12นักกษัตริย์คือชวดฉลูขานเถาะมาลงมาเสงมะเมียมะเมวอกละกาจอกุนและนักสัตว์ประจำปี2019คือกุนครับผมชุดต่อสะสม12ราศีนะครับก็อย่างที่ทราบก็คือชวดหนูฉลูวัวขานเสือเถาะกระต่ายมะลงงูใหญ่มะเสงงูเล็กมะเมียม้ามะแมแพะวอกลิงละกาไก่จอหมากุนหมูนี่ครับเป็นบลิกซึ่งบ้านเราจะเรียกว่าเลโก้นะครับแต่มันไม่ใช่บลิกทุกยี่ห้อที่จะเป็นยี่ห้อเลโก้นะครับเลโก้เป็นชื่อยี่ห้อเฉยๆอันนี้เป็นหมูกำลังทำกับข้าวอยู่มีมอกอเรียบร้อยนะครับนี่ผลิตจีนนะครับนำเข้าโดยดีซูพรีมช่างเขาอันนี้นี่ครับเสี่ยอ้นนะครับส่งมาแฮปปี้นิวเยียร์2019สวัสดีปีหมูมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆทำรีวิวดีๆเด็ดๆมาให้ชมกันบ่อยๆนะท่านขอบคุณมากนะครับเสี่ยอ้นขอบคุณมากจริงๆครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็เลยจะ ลิ้นพันเราก็เลยจะมารีวิวตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแปะไว้ตรงนี้เลยเนี่ยครับขอบคุณเสี่ยอ้นสายเปมากบลิค QA นะครับไปติดตามกันได้นี่หมูปีกุนหมอสำหรับ6ปีขึ้นไปXB18004-L Idea Box Chinese Zodiac นะครับปีกุ่นก็1เคสจะมี12ราศีนะครับนี่แยกปีกุ่นออกมาปีกุ่นคุณเป็นคนเงียบๆอดทนจริงใจและซื่อสัตย์ขอบคุณมากครับ แล้วผมแล้วก็ไปดูข้างในกันนะครับนี่ขอบคุณเสี่ยอ้นอีกครั้งนะครับแหมส่งมาให้รีวิวกันนะครับนี่ก็จะเป็นคู่มือประกอบนะครับก็อย่างที่เห็นข้างหลังนะครับก็จะบอกว่าปีอะไรเป็นยังไงนะฮะอย่างเช่นปีหนูปีชวดนะครับคนมีจินตนาการที่น่าหลงไหลและเป็นคนใจกว้างกับคนที่คุณรักถ้าปีวัวก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับฟอนต์อ่านไม่ค่อยออกก็ลองอ่านดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนิ่งไว้ให้ประมาณ6วินาทีโอเคมาต่อกันเราก็เปิดวิธีการประกอบข้างในนะครับก็ประกอบไม่ยากจะมี12สเต็ปแค่นั้นเองเรามาประกอบพร้อมกันไปเลยนะครับ
ก่อนเราจะเริ่มประกอบปุ๊บเรามาดูส่วนประกอบก่อนก็จะมีนี่แผงนะครับชามกับข้าวอะไรอย่างงี้นะฮะแบบพิมพ์ขนมนี่นะเครื่องปั่นเหรอตะหลิวมีดอะไรนะครับแล้วก็มีถุงเล็ก1ถุงถุงใหญ่อีก1ถุงนะครับแล้วก็มาประกอบตามสเต็ปเขาเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับขอฝากจุกุย Channel นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe จุกุย Channel ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากดูภาพนิ่งรีวิวต่างๆก็ของ Blick QA นะครับของเสียอ้นสายเปผู้นี้นี่เองนะครับที่ส่งของมาให้เรารีวิวกันขอบคุณมากๆนะครับตัวนี้รู้สึกใครอยากได้นะผมว่าลองไปดูเซเว่นนะครับเซเว่นน่าจะมีขายนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเซเว่นมีทุกที่หรือเปล่านะครับลองไปดูกันนะครับนี่ครับส่วนนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรขาหมูนะครับนี่ขาหมูนะฮะขาหมูใส่สองข้างแล้วก็จะเป็นส่วนของนี่ผมว่าน่าจะมีคนอยากรู้ว่าเนื้อพลาสติกเป็นยังไงผมจะบอกว่าเนื้อพลาสติกก็ค่อนข้างลื่นนะครับลื่นไม่แข็งเพราะถ้าเนื้อพลาสติกแข็งเนี่ยมันจะบาดมือตอนประกอบนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มนะครับตามที่ผมประกอบอยู่นี้ยังไม่บาดมือนะยังไม่บาดมือเพราะว่ายี่ห้อหลายๆยี่ห้อเลยที่มันจะแข็งแล้วมันจะเวลาต่อแล้วมันจะแทงนิ้วนะครับแต่อันนี้ไม่เป็นนะไม่วันไหนผมตอบผิดตลอดเลยหยิบผิดอันตลอดเลยนะครับโอเคถูกแล้วนะครับอ้อลืมบอกไปสวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับนี่ปีนี้ปีหมู2019นะครับปีหมูพอดีรู้สึกผมจะข้ามขั้นตอนมาข้อ3อยู่ข้างนี้นะครับสวัสดีปีหมูทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ฝากอย่าลืม Subscribe นะครับใกล้จะถึง 20,000 ซับแล้วนะครับตอนนี้ถ้าครบ 20,000 ซับนะครับเดี๋ยวจะหาของมาแจกกันนะครับมีทั้งคามิยาทั้งเกมก็คือทุกอย่างที่ผมรีวิวนะครับเดี๋ยวจะหามาแจกกันนะฮะจะหาสปอนเซอร์นะครับผู้ใจดีนะครับมาแจกกันอย่างครั้งที่แล้วนะฮะมีตอนครบ 10,000 นะครับต้องขอบคุณเฮียตีเล็กด้วยนะครับที่ส่งของมาให้นะครับมาแจกกันนะครับรอบนี้สปอนเซอร์ใจดีท่านไหนจะส่งมาให้แจกก็ยินดีนะครับยินดีตอนนี้เราก็ประกอบแขนของหมูนะครับทิบๆนะครับกดเข้าไปนิดหน่อยเพื่อมันจะได้ตรงนะครับนี่นะครับแขนก็จะตรงแล้วก็ชิ้นส่วนก็ค่อนข้างดีนะครับใช้ได้เลยราคาผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจราคาว่ากี่บาทยังไงลองไปดูเซเว่นน่าจะมีนะผมคิดว่าเซเว่นมีนะครับก็ประกอบตามคู่มือไปนะประกอบไม่ยากนะครับคิดว่าเด็กๆประกอบได้สบายใครมีคำถามมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอยากดูอยากชมอะไรนะครับก็บอกได้นะครับบอกหัวข้อได้เดี๋ยวผมจัดการหามาให้ดูมาให้ชมกันนะครับเราจะได้
มาดูกันว่าชิ้นส่วนครบหรือเปล่าน่ารักดีนะครับหมูสีชมพูขั้นตอนที่7แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วใกล้แล้วครับมีแค่12ขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับขั้นตอนที่9แล้วนะครับขั้นตอนที่9แล้วก็ขั้นตอนที่10ครับผมน่ารักมากน่ารักมากครับน่ารักมากขั้นตอนที่10แล้วก็นี่ก็เป็นตัวหมูนะครับถือกระทะกระตะหลิวแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเขาเรียกอะไรเตานะครับนี่เตาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นหมูชมพูทำกับข้าวนะครับนี่ทำกับข้าวนี่น่ารักมากครับขอบคุณเสี่ยอ้นด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับนี่ครับก็ยังมีของเล่นเหลืออยู่นะแกะออกมาใช้ได้นะครับมีหลายอย่างเลยนี่นะฮะไอเดียบ็อกซ์ไชนีสโซดิแอคนะฮะนักกษัตริย์12ราศีนะครับขอบคุณเสี่ยอ้นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามจุ๊กกุ๋ย Channel นะครับจุ๊กกุ๋ยตะลุยเกมครับผมคลิปต่างๆนะครับอย่าลืมฝากไลค์แชร์คอมเมนต์ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จุ๊กกุ๋ยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ